ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็มางานธงฟ้านะครับตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่21นะครับเดือนนี้เลยนี่นะครับที่หมู่บ้านราชพฤกษ์นะครับวันนี้วันแรกเลยลองดูนะครับว่าเป็นไงบ้างนี่นะครับขอจอดตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เดินไปที่งานนี่นะครับก็อยู่ทางเข้าแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามีร้านเยอะแยะนะมาดูนะว่าเป็นไงบ้างนี่นะครับธงฟ้านะครับที่จอดรถกว้างขวางในที่นี้มาได้เลยวันนี้ตอนเช้าไปนะตอน11นาฬิกานะตอนเช้าตอนนี้ถือว่ายังไม่ได้กลับเข้าสู่สภาวะปกตินะคะไม่ว่าอาชีพไหนๆเนี่ยก็เจอปัญหาเดียวกันทั้งนั้นเลยนะคะโอ้มีแบบเลือกไม้เยอะๆนะงานธงฟ้านะผ้าลองพี่รีดนะครับหมอนมุ้งบริเวณเยอะแยะนะฮะอุปกรณ์เสียพวกรถยนต์ก็มีนะครับกรุงเทพเหรอโอ้โหมาจากกรุงเทพเลยครับมาจากยุงได้ส่งมังทางเฟซทางไลน์ส่งให้ครับถ้าสั่งเยอะก็ส่งให้อ๋อนี่ครับ 3,100 นะครับที่ช็อปของธงฟ้าเกี่ยวกับรถยนต์นะครับตุ้นครับก็ไปกันต่อนะมาม่านะสำหรับคนที่ชอบมาม่านะเยอะแยะเลยบลิทนี่ผมก็เดินมาไม่มากนะต้องรีบนี่ผมรถฟ้าเขียวนะ30บาท25บาท25บาทนะครับไม่แพงขนมนมเนยเยอะแยะนะครับวันนี้นี่นะครับ10บาทเองนะครับที่นี่ก็มีที่นั่งด้วยนะครับสำหรับคนที่กินขนมนมเนยตรงนี้นะครับอาหารต่างๆก็จะมีเยอะแยะนะครับรองเท้าก็มีเยอะนะครับโอ้โหมีดีไซน์การตั้งแก้วนะเป็นชั้นเป็นชั้นนะดีไซน์ดีมากสำหรับคนที่จัดร้านจัดอะไรอ่ะโอ้โหนี่นะครับเนื้ออย่างดีนะครับรองเท้าเกรด A มากจากโรงงานจากร้านชั้นนำนะครับหม้อหุงข้าวราคาประหยัดนะครับนี่นะครับรองเท้า120บาทเองนะครับไม่แพงนี่ครับเกี่ยวกับไฟประหยัดนะครับอุปกรณ์ครอบเซตนะครับที่นี่โซลาร์เซลล์ก็มีนะครับเกี่ยวเครื่องสเตนเลสไม่เยอะนะครับสำหรับคนที่ต้องการหาอยู่นะครับมาได้เลยที่ธงฟ้านะครับที่นครศรีธรรมราชโอ้ลมก็มีขายนะที่นี่สินค้าประหยัดนะครับราคาไม่แพงที่นี่ลดเยอะแยะเน้นสีขาวนะครับเครื่องใช้อุตเกษตรนะครับหรือว่าฟาร์มต่างๆอุปกรณ์ช่างต่างๆนะครับมีเยอะนะครับเราไปต่อนะครับสามารถคุยได้กับพี่ทีมงาน